สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเมื่อวันที่23มีนาคม2567นายอาทิตย์มานัสสาได้รับมอบหมายจากร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางไปที่สภ.ดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายสนธิยาสวัสดีและบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในข้อหาความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและหรือความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และความผิดอาญาอื่นที่สอบสวนพบสืบเนื่องจากเมื่อวันที่22มีนาคม2567นายสนธิยาได้ให้สัมภาษณ์ต่อหน้าสื่อมวลชนหลายสำนักและได้มีการนำเสนอข่าวดังกล่าวผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบว่านายสนธิยาได้ยื่นหนังสือถึงประธานวุฒิสภาให้พิจารณาวินิจฉัยในการเปิดอภิปรายเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ใน6ประเด็นปรากฏตามสื่อและเอกสารที่นำมาแสดงต่อหน้าสื่อโดยไม่มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานยืนยันการกระทำความผิดตามที่กล่าวอ้างทั้ง6ประเด็นแต่ประการใดเป็นเพียงการกล่าวอ้างขึ้นมาลอยๆเพื่อใส่ความให้เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นและถูกเกลียดชังต่อหน้าสื่อมวลชนและสาธารณชนที่ได้รับรู้รับทราบอีกทั้งการเปิดอภิปรายทั่วไปเป็นสิทธิของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา153ซึ่งจะต้องอาศัยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานมาประกอบการอภิปรายโดยที่ประชุมวุฒิสภาหรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีเอกสิทธิ์คุ้มกันสมาชิกผู้ใดจะกล่าวอ้างถ้อยคำใดในการแถลงข้อเท็จจริงแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดผู้ใดจะนำมาเป็นเหตุฟ้องร้องกล่าวหาสมาชิกผู้นั้นทางใดไม่ได้ตามมาตรา124การที่นายสนธิยาทำหนังสือระบบข้อความดังกล่าวโดยมีข้อความเปิดเผยถึงประธานวุฒิสภาให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเป็นการใส่ร้ายใส่ความให้ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงการกระทำของนายสนธิยาสวัสดีที่ใส่ความร้อยเอกธรรมนัสต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังโดยเปล่าประกาศหรือประจานออกไปซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถได้เห็นได้ยินข้อความดังกล่าวได้ร้อยเอกธรรมนัสจึงมอบอำนาจให้นายอาทิตย์มนัสสามาพบพนักงานสอบสวนร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายสนธิยาสวัสดีในข้อหาความผิดดังกล่าวข้างต้นจนกว่าคดีจะถึงที่สุดและแจ้งประสงค์จะดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อชื่อเสียงเป็นจำนวน100ล้านบาท